จริงๆเราเนี่ยไอเดียแรกตอนที่บุตรกลับมาขอนแก่นใหม่ๆก็คือบุตรมองว่าไอสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของไพศาลก็คือคนก็คือจำนวนคนเหมือนกับที่ท่านธวัชชัยเมนชั่นตะกี้นี้ก็คือว่าจริงๆเราเนี่ยบุตรก็ได้คุยกับทางคนที่เขาอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์ก็คือเขาบอกว่าสาเหตุคือจริงๆเราเนี่ยไอเหตุผลในการที่จะดึง FDI ไปภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่มันโอเคแต่ว่าสิ่งที่มุมมองที่ขาดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดึงดูดได้ก็คือ resource ก็คือจำนวนคนเพราะว่าแบบเขามาตั้ง location มาลงทุนอะไรก็แล้วแต่เขาต้องจ้างคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบคือในภาคอีสานเนี่ยสามารถผลิตบุคลากรได้มากที่สุดทางด้านพวก IT เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบไอ้ตรงจุดขายตรงนี้มันไม่มีคนเอาไปขายหรือว่าแบบไม่มีคนดึงมาค่ะก็เลยคิดว่าแบบมันกับว่าที่ท่านอิสระท่านอิสระพูดตะกี้เนี่ยจริงแล้วเป็นช่องที่ดีก็คือว่ามันกับว่าใช้รูทของ BY ในการที่จะส่งเสริมสร้างเป็นดิจิทัลโซนขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบดึงดูด FDI ที่เขาต้องการที่จะมาสร้างเหมือนกับว่าศูนย์พัฒนาวิจัยไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยที่บ้านเราแล้วก็แบบดึง resource หรือว่าดึงทรัพยากรบุคคลจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเข้ามาแบบเหมือนกับว่า on the job training ด้วยหรือว่าแบบไปเป็นพนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยคืออันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นมูฟที่ดีที่แตกต่างจากภาคอื่นคือแบบคือเหมือนกับว่าเราทำสมาร์ทหลายอย่างมากเลยแต่ว่าแบบมันไม่ได้รับการรับรู้คือแบบส่วนกลางเขาไม่ได้รับรู้ว่าเราสมาร์ทอะไรบ้างอย่างแบบไอโครงการที่สมาร์ททรานสิตอะไรประมาณเนี้ยเป็นโครงการที่ดีมากแต่ว่ามันไม่ได้ยินนะมันไม่ได้ยินไปถึงส่วนกลางอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแม้กระทั่งเกษตรไอ้เรื่องเกษตรอย่างเงี้ยหรือว่าเมดิคอลหักอะไรประมาณเนี้ยก็ค่อนข้างเป็นจุดเด่นที่ใหญ่มากของไพศาลงั้นถ้าสามารถรวมกันได้รวมจุดขายของเกษตรเมดิคอลหักแล้วก็ในเรื่องของบุคลากรอะไรประมาณเนี้ยเข้ามาแล้วก็การทำดีทอลโซนเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรเขาเข้ามาเพื่อลงทุนใน3-4 area นี้แหละค่ะที่เป็น area ที่แบบใหญ่มากสำหรับโลกนี้ก็คือเรื่องของเกษตรเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของไอ้พวกเฮลท์แคร์พวกมีดิคอลต่างๆพวกบริษัทเหล่านั้นนะคะต้องการคนต้องการเทคโนโลยี IoT ในการที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องแบบคือมันเหมือนกับว่าเราคุยแยกอ่ะมันก็เลยแบบไม่เกิดแต่ถ้าสมมติว่าเราคุยร่วมแล้วเราแบบเหมือนกับว่าdefine ออกมาจริงๆว่าจะเริ่มที่ตรงไหนดีคือแบบหาจุดเริ่มอ่ะจะแบบpropose เป็นลักษณะของการสร้างดิจิทัลหับหรือว่าดิจิทัลคลัสเตอร์ไหมหรือว่าแบบคลัสเตอร์เกษตรก็ได้หรือว่าไม่ได้เข้าหาก็ได้เพราะว่าเรามีแบบศิลปินที่แข็งแรงมากในเรื่องของการดีเซลวิจัยและพวกมีนิคอลดีไวซ์อะไรต่างๆพวกเนี้ยคือแบบต้องหาแบบเหมือน subject ที่แรงพอในการที่จะเริ่มแล้วก็ propose เป็นแบบเหมือน full เป็น roadmap ไปคิดว่ามีอะไรเฉพาะตอบโจทย์ไหมครับเห็นและดันดึงกลุ่มอินเดียคือกลุ่มอะไรนะมาดูแล้วก็สนใจลงทุนอะไรนี้หรือเปล่าครับคือแบบคือเหมือนกับว่าคือทุกคนคือต่างคนที่เป็นบิ๊กเนมทั้งหลายในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งที่ขาดที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของคนทีนี้เนี่ยแบบคือแบบบุตรก็เลยเห็นโมเดลของทางอินเดียค่ะเขาก็ใช้คนในการดึงดูด FDI จากต่างประเทศซึ่งแบบตอนนี้เนี่ย
นโยบาย Make in India น่ะแรงมากดึงเงินจากทั้งคนรวยในอินเดียแล้วก็คนรวยจากเองประเทศที่เป็นเหมือนกับว่าแบบต้องการลงทุนเนี่ยไปเปิดแบบเหมือนกับว่า manufacturing ไปเปิดโรงงานที่อินเดียเยอะมากคำว่าโรงงานในอนาคตไม่ใช่โรงงานปัจจุบันนะคะโรงงานในอนาคตคือโรงงานที่ใช้โรบอทล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือคนที่สามารถไปคุมโรบอทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบซ้อนกันเข้าไปก็คืออินเดียจะมีโครงการเรียกว่าสกิลอินเดียสกิลอินเดียก็คือว่าทักษะอะไรล่ะที่จำเป็นต้องเสริมในแต่ละสายอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าแบบเพราะว่าต่อไปเนี่ยคือแต่ละทักษะไม่สามารถยืนอยู่เดียวๆได้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบคือคนที่เคยเรียนช่างยนต์ก็ต้องดูคอมพิวเตอร์คือเหมือนกับว่าแบบมันต้องมีทั้งสองทักษะงั้นหนึ่งการทำสกิลอินเดียก็คือการครอสทักษะทำยังไงถึงจะคนเรียนเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสองทักษะที่แบบเหมือนกับว่าแบบต้องข้ามทักษะค่ะอย่างเช่นฟินเทคก็ข้ามทักษะนะคะคือแบบฟินเทคส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะแบบมาจากสายคอมพิวเตอร์แต่ว่าก็ต้องไปอาศัยความรู้จาก finance จากการเงินการธนาคารเนี่ยมาทำไม่งั้นไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแบบต่อไปทุกอย่างมันจะหลอมรวมมันไม่สามารถที่จะมีทักษะเดียวได้แล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าแบบถ้าสมมติว่าบุตรคือในใจของคนเนี่ยสิ่งที่คุณมองคือว่าเนี่ยค่ะโฟกัส3จุดที่เป็นแอเรียใหญ่ที่บ้านที่ภาคอีสานในแข็งแรงในการดึงแล้วก็คือมีคอนเซ็ปต์กันหนึ่งที่ผมก็เคยแชร์กับท่านพ่อใช้คือว่าพวก IBM เอ่ย Cisco เอ่ยอะไรเงี้ยพวกที่เป็นบิ๊กเนมของไอพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเขาขาดคนหรือ Facebook Google อะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยต้องการคนเยอะมากต้องการคนแต่ว่าต้องการคนไฮสกิลสกิลปัจจุบันเนี่ยถึงจบคอมไซก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าแบบแต่ต้องมาอัพสกิลแน่นอนเขายินดีที่จะอัพสกิลแต่ว่าต้องชัดเจนว่าคุณตอนนี้คุณอยู่ระดับไหนฉันจะทำการอัพสกิลให้คุณเองโดยการก็คืออาจจะเป็นลักษณะของco-working เวิร์กด้วยกันวิจัยด้วยกันทำงานด้วยกันอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอย่างที่ท่านวัชชัยเคยแชร์ประกอบก็คืออย่างโครงการของ Toyota Sucho ที่แบบเหมือนกับว่าพัฒนาโครงการร่วมกันกับทาง Toyota Sucho เพราะว่า Toyota Sucho ก็ต้องการที่จะพัฒนาที่จะได้คนเก่งๆเนี่ยไปร่วมงานกับเขาเพราะว่าบ้านเขาไม่มีคนบ้านเขาก็เป็นแบบ aging economy เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จุดที่สองที่เป็นจุดเด่นของภาคสามก็คือเรื่องของการเข้าสู่ CLMV เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบการเข้าสู่ CLMV เนี่ยมันกับว่าประเทศทุกประเทศเนี่ยการที่เขาจะดึงการที่เขาจะเข้ามา FDI บ้านเราเนี่ยสิ่งที่เขามองก็คือถ้าเขาตั้งฐานที่สมมติตั้งฐานที่อีกขอนแก่นเขาสามารถผลิตออกมาผลิตสินค้าออกมาหรือว่าให้บริการเขาสามารถที่จะเข้าขายสินค้าหรือว่าให้บริการของเขาเนี่ยเข้าสู่ประเทศเหล่านี้ได้ง่ายเนี่ยแบบอันนี้ก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งของภาคอีสานเนี่ยมีเนี่ยแหละที่บุตรสรุปได้เราไปโฟกัสที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็คือแบบเพราะว่าทุกอย่างมันหลอมรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบถ้าสมมติว่าเราดึงเรากลุ่มที่จะมาลงทุนอย่างเช่นโตโยต้าซูโชอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องแบบมันกับว่ามองประโยชน์หลายอย่างหลายด้านคือมองประโยชน์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาได้ทรัพยากรบุคคลมาทำเข้าใหม่แล้วก็การพัฒนาต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาต้องได้ทั้งคนที่มาจากซอฟต์แวร์แล้วก็ได้ทั้งคนที่มาจากเรียนยานยนต์มาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบ
เวลาที่เขาเหมือนกับเริ่มพัฒนาอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนกับขยายต่อมันเหมือนมันจะดึงตัวอื่นที่มันสอดคล้องกันมาเรื่อยๆค่ะมันก็จะกลายเป็นคลัสเตอร์จริงๆหรือว่าอย่างอาหารอย่างเงี้ยอย่างอาหารหรือการเกษตรอย่างเงี้ยที่เขามาที่เขาจะที่ทางฝั่งคนที่แบบเป็นเขาเรียกว่าผู้นำโลกทางด้านอาหารอย่างเงี้ยเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอยากได้ทั้งพื้นที่ทางการเกษตรในการเข้าทดลองด้วยได้แบบทรัพยากรบุคคลในการที่จะพัฒนาไอ้ตัวซอฟต์แวร์ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในการควบคุมด้วยคือแบบเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายส่วนที่ตามกันมาเราก็แบบอาหารไม่ใช่เจ้าเดียวพอเจ้าเดียวที่เป็นที่เขาเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นตัวใหญ่มาปุ๊บเนี่ยจะดึงตัวเล็กๆมาด้วยที่แบบมันกับว่าอย่างยานยนต์อย่างเงี้ยมีหลายองค์ประกอบเวลาสมมติว่าโตโยต้ามาปุ๊บเขาก็จะดึงส่วนอื่นที่มาซัพพอร์ตโตโยต้าที่ผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตโตโยต้าเนี่ยมาด้วยมันก็จะกลายเป็นคลัสเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีกับข้อดีอย่างนึงของคือเราไม่ได้มองว่าแบบมันเป็นข้อดีของต่างประเทศในการที่จะมาลงทุนหรือว่าเงินลงทุนอย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องของ transfer of technology เข้าสู่ผู้ประกอบการตัวเข้าจริงๆเป็นการเรียนรับเพราะว่าแบบถ้าสมมติว่าเขามา JV กับคนโลเคอลอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนอย่างเช่นชอตวีใช่ไหมคะชอตวีดอลลาร์เชลล์ประมาณเนี้ยคือแบบเยอรมันเข้ามาลงทุนปุ๊บเยอรมัน transfer technology ที่เป็นแบบทางด้านยานยนต์มาที่นี่อัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าแบบแทนที่จะเราจะค่อยๆเรียนเราก็กลายเป็นว่าเราเรียนรัดเขาออกไปหลังจากที่เขา enjoy DUI เทอมอะไรก็แล้วแต่เขาออกไปทุกอย่างก็จะอยู่กับเราอะไรประมาณนี้ค่ะอันนั้นเป็นเหมือนกับว่าคือมันไม่ได้ได้ประโยชน์เฉพาะการที่เราไปเป็นลูกจ้างเขาแต่จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ทั้งคือทุกระดับขอพูดสองข้อนิดๆนะคะที่เสริมคุณตวัชชัยเกี่ยวกับยานทำยานยนต์นะก็ได้คุยกับญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาพูดที่หอการค้าญี่ปุ่นว่าคนไทยที่เขาส่งไปเรียนนะฮะเขาส่งไปเพื่อที่จะมาช่วยเนี่ยปรากฏว่าได้แต่ลูกคนรวยที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ภาคกลางหมดเลยปรากฏว่าเขาก็เลยบอกว่าเขาคุมทางด้านเขตอีสานฮะเพราะเรียนทำเป็นฐานผลิตของสายแฝงจนให้ยาเสพติดซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลกอินมาร์เก็ตแชร์ 40% แล้วก็เราพาวิทย์เป็นยานยนต์เนี่ยเมืองไทยตก 20% คือ 20% แต่ในอาเซียน10ประเทศเขาก็งงว่าตก 30% ในขณะที่ทั่วโลกทางฝ่ายยุโรปเขาขึ้น 40% นะยันก็ทำยานยนต์ก็ตอนนี้ก็บอกตรงๆไม่จบเลยฮะเพราะว่าต้องส่งต่างประเทศด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วเขาก็มาเล่าว่าส่งคนที่รับทุนไปเรียนกลับมาไม่ทำงานเอาเงินใช้แล้วก็กลับไปทำงานธุรกิจของตัวเองเขาก็เลยบอกว่าเขาคุมอีสานเดี๋ยวต้องไปคุยกับทางสับดีลเลอร์ฉันดูซิเขาก็เลยมาคุยกับสับคอนแทคนี่แหละยันก็เลยบอกว่าโอ้ยขอนแก่นกับมหาสารคามนี่คุณรู้ไหมอีสานมี5ใหญ่นะที่ดินใหญ่ประชากรและแรงงานที่ใหญ่ถ้าคุณมาไปนี่ฉันจะพาคุณไปมหาวิทยาลัย2มหาวิทยาลัยนี้พอเลยเพราะฉะนั้นคุณได้คุณไปแล้วเขาก็จะมาทำเขาบอกเขาขาดตอนนี้ผู้บริหารทั้งหมดที่บริษัทในญี่ปุ่นที่มาลงทุนเขาเป็นผู้บริหารนะที่จะเอาไปครั้งนี้ยันก็บอกว่ายินดีเลยที่จะให้มาเอาคนที่สามไปครับก็เลยเนี่ยนี่ประเด็นที่หนึ่งนะฮะที่เข้าภาพส่วนประเด็นที่สองที่น้องถามเมื่อกี้ว่าเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั้งในที่ประชุมนี้อาจจะไม่ทราบนะฮะที่ขอนแก่นนี้เป็นโมเดลนะฮะที่หนึ่งไร่ได้มากกว่า100,000เราตั้งมาแล้ว50ก็ได้รับเงินสนับสนุนจากคอสโก้ซึ่งเป็นบริษัทที่สหรัฐเป็นอันดับที่ขายข้าวเป็นอันดับ2นะฮะที่ส่งในสหรัฐ51รัฐ12รัฐเ
ขาก็ให้เงินสนับสนุนมาที่จะไปก่อตั้งศูนย์เพราะฉะนั้นเขาก็มาดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำกลางน้ำก็คือรองกรรมการของเราก็เสียตรงที่โรงสีชัยมงคลก็พาฝรั่งมาดูเลยค่ะตั้งแต่ว่าศูนย์เราเรียนยังไงอะไรอะไรให้เงินมาละหาครั้งแรกเรายังไม่พอดีเรากำลังจะเริ่มอาทิตย์ที่แล้วก็เริ่มประชุมเพราะเราจะตั้งให้ครบ26อำเภอแต่ตอนนี้ได้50ก็ยันก็ที่กรุงเทพหอการค้าไทยไปจัดส่งฟาร์เมอร์ไปหา500คนขอค่าที่พักอะไรๆให้หมดยันก็ที่แรกหาได้ไม่ครบ10คนได้แค่9คนแต่9คนก็ร้อนวิชายันต้องพาไปดูศูนย์ก็จะตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นขอนแก่นก็ยังเป็นโมเดลซึ่งท่านๆนั่งในที่นี้อาจจะไม่ทราบก็นี่คือสมาร์ทฟาร์มเมอร์เหมือนกันนะคะก็เสริมแค่นี้ค่ะแล้วก็งบก้อนที่2คอสเกอร์จะให้อีกค่ะก็จะตามมาดูอีกเพราะฉะนั้นเราได้ที่แรกจริงๆเนี่ยคนที่จะเป็นผอ.ของคอสโก้ที่จะมาสนับสนุนเรา8ล้านบาทนะคะแต่ตอนนี้ก็เขาลาออกแต่คนที่สองเขาก็ฝากเรื่องไว้ก็เลยได้งบก้อนที่หนึ่งมาแล้วแล้วก้อนที่สองกำลังจะตามมาก็ขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบวชไหมครับท่านไหนอยากจะส่งท้ายไหมครับก็เรียนจากทุกคนเลยครับขอนแก่นเต็มที่เลยคือขอนแก่นเนี่ยมีจุดแข็งหลายอย่างที่ผมดูแล้วเนี่ยน่าสนับสนุนเมื่อกี้อย่างที่ท่านวุฒิไกรบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทซิตี้เนี่ยผมเองผมอยู่ในวงการศึกษาคำว่าสมาร์ทซิตี้สมาร์ทคลาสรูมเราได้กินมาเยอะมากแต่เราความเตรียมพร้อมของเราทางด้านพลเรือนของเราเนี่ยบอกตรงว่าถ้าท่านดูให้ดีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรทุกอย่างเลยที่เรามาใช้กับคนไทยเนี่ยไม่เคยได้ถึงเต็ม 100% เลยนะครับเพราะว่าคนของเรายังไม่มีความพร้อมนะขอนแก่นเนี่ยผมบอกตรงว่ามีหลายอย่างมากที่ผมเป็นห่วงแล้วก็ผมไม่อยากให้เกิดสภาพเดียวกับจังหวัดนนทบุรีที่ผมเคยอยู่ก่อนหน้าเราไปอย่างสั้นๆอย่างเรื่องรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มาที่จังหวัดนนท์ตอนแรกเราดีใจมากครับว่ารถสายตาสายสีม่วงมาผมก็คุยกับผู้ว่าว่าใจเย็นๆแกลงแคลายเนี่ยรถมันติดพอเดี๋ยวรถไฟฟ้าเสร็จเนี่ยรถจะไม่ติดนะครับผมบอกไม่ใช่ท่านถ้ารถไฟฟ้าเสร็จเนี่ยมันก็จะหมดสุขุมวิทข้างบนรถไฟฟ้าที่ข้างล่างรถที่ยังติดเหมือนเดิมสถานีรถไฟฟ้าสายม้าผมดีใจมากจากบันไดเนี่ยวิ่งไปถึงบ้านผมเนี่ยไม่ถึง30เมตรโอ้โหขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกแบบในด้านในปีกว่าคอนโดขึ้นล้อมรอบบ้านผมหมดเลยตอนนี้เส้นรัตนาธิเบศรนะคอนโดขึ้นประมาณเกือบ 30,000 ยูนิตเซ็นทรัลเวสเกตไปเปิดกำลังใหญ่ตรงนั้นก็เป็นเมืองเมืองทุกง่ายมันโตแบบสเปกสปาร์ตหมดนะแล้วก็ทุเรียนนนท์ที่ท่านได้ยินว่าทุกประมูลเร็วที่ 210,000 บาทผมบอกว่าอนาคตทุเรียนนนท์เนี่ยมืดมนนะเพราะว่าถ้าถึงรุ่นหลานเนี่ยก็ขายที่ดีกว่านะครับก็ที่ตรงนี้เนี่ยตารางวาเนี่ยอย่างเส้นรัชดาภิเษกเนี่ยไม่ต่ำกว่า 300,000 กว่าบาทแล้วมันจะเพิ่มขึ้นอีกตารางวาจะเพิ่มขึ้นอีกทุกทีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสภาพเช่นนี้ผมมองตรงว่าขอนแก่นเองเนี่ยเห็นแล้วน่ากังวลผมเคยส่งข้อความไปถึงท่านสุรเดชทีเกี่ยวเรื่องที่จะทำระบบแทรนระบบอะไรผมเคยอยู่ที่สุริเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วสุริทำระบบแทรนระบบขนส่งมวลชนมานานแล้วนะครับแต่คนเขามีความพร้อมมากเมื่อกี้อย่างที่น้องบอกเราใช้ตั๋วใบเดียวนะครับสามารถขึ้นลงได้หมดไม่ว่ารถบัสรถอะไรผมนึกออกแล้วก็ไม่มีการตรวจตั๋วด้วยนะครับก็ถือว่าความซื่อสัตย์ตอนนั้นผมยังพูดกันเล่นๆเลยมาใช้เงินไทยนี่แหละโดนโกงตายเลยแล้วเพื่อนผมก็จริงๆเพื่อนคนไทยที่ไปเรียนด้วยกันเรียนสุดท้ายกันเลยครับตัวหมดอายุผมบอกซื้อสิบอกเอ๊ะจะกลับนะไม่ต้องซื้อหรอกก็แบบว่าโดนคอลเลกเตอร์หรือมาตรวจเอาวันสุดท้ายตอนจะกลับพอดีโดนปรับไม่รู้เท่าไหร่นะฮะซึ่งระบบพวกนี้อย่างที่คุณที่ไกลบอกครับถ้าเราไม่สัมภาษณ์ถ้าประชากรเราไม่มีความพร้อมพอเนี่ยมันจะทำให้ทำอะไรได้ลำบากมากนะครับแต่ที่นี่เนี่ยที่ผมเห็นจุดแข็งเนี่ยที่ผมมาอยู่มา5-6เดือนคนที่นี่เนี่ยผมชอบใจมากคือมีความเป็นท้องถิ่นนิยมค่อนข้างสูงอย่างครั้งแรกคุณเจริญนัดเชิญไปพูดไปร่วมเรื่องศีลธรรมเนี่ยผมก็ตกใจว่าที่นี่เขาคิดกับเรื่องพวกนี้ด้วยหรอนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการนักพูดทุกคนเนี่ยที่ผมเข้าร่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชมรมธนาคารหอการค้าหรือว่าสภาสากลทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็กลับมาย้อนคิดถึงสภาพบ้านเมืองคือพูดง่ายๆนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นซึ่งตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดแข็งที่เราควรจะส่งเสริมนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เราพูดเกี่ยวเรื่องสมาร์ทซิตี้อะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือภาครัฐเองเนี่ยผมขออนุญาตฝากบอกกันหน่อยนะพวกเงินงบประมาณสูงมาก
ี่ยวเรื่องการศึกษาอย่างเรื่องแจกแท็บเล็ตอะไรเงี้ยผมทำเงินต่างผมบอกไม่ได้ผลอะไรกับเด็กเลยเด็กเอามาเด็กยังบอกนะครับว่าก็มีมือถือมีอะไรทันสมัยนะครับเด็กที่น่ารักแสนนะคือมันไม่มีประโยชน์เลยสำหรับเด็กทุกวันนี้ก็ทิ้งอยู่ในที่ละมืออย่างที่อะไรนะครับก็ขออนุญาตถามคือผมอยากให้เน้นอะไรที่เป็นนามธรรมมากกว่าแล้วเมื่อกี้อย่างที่ท่านการีบอกเกี่ยวเรื่องคนไทยผมบอกจริงว่าคนไทยประสิทธิภาพเราไม่แพ้ต่างชาตินะครับเวลาผมไปคุยกับฝรั่งทุกคนก็นับถือในความสามารถเราทั้งนั้นแต่ว่าคลิกคนไทยเราค่อนข้างเยอะแล้วทำอะไรทีมันอย่างอินเดียเหมือนกันผมเองผมก็ไปอินเดียมาหลายครั้งนะครับเคยไปลงทุนที่อินเดียด้วยแต่ก็บอกจริงว่าก็สู้แขกไม่ไหวอินเดียเนี่ยผมไปดูโรงเรียนตามต่างจังหวัดเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าไอทีก็จริงแต่ว่านวัตกรรมเขาไม่ได้ก้าวหน้าไปหรอกบ้างแต่เด็กเขาก็ตื่นล้นในการเรียนสูงมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าประเทศเขาลำบากเพราะนั้นเด็กของเขาจะกระตือรือร้นขณะที่เด็กไทยอนาคตที่ผมมองว่าฟ้าเบมากตอนก็ขออนุญาตฝากในฐานะที่คนบ้านไกลนะครับมาที่นี่แต่ว่าใจผมนะผมอยากให้ขอนแก่นเนี่ยรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ด้วยถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องมองคือ smart citizen เรามีขอนแก่น people แต่เราต้องอัปเกรดคนขอนแก่นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัยผู้สูงคนวุฒินะครับเป็น smart citizen ทำในเรื่องยุทธศาสตร์การศึกษาซึ่งผมก็ไปประชุมยุทธศาสตร์การวางการศึกษาให้กับจังหวัดขอนแก่นและขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมี smart citizen แล้วเนี่ยเราต้องสร้าง smart businessมาร์ทบิสเนสก็คือสตาร์ทอัพธุรกิจแนวใหม่ท่านรองนายกดร.สมคิดพูดที่ขอนแก่นเมื่อ9พฤษภาคมที่ผ่านมาไอเดียที่ดีที่สุดแล้วผลิตสินค้าขายคนทั่วโลกไม่ใช่เปิดร้านกาแฟอยู่ถนนใดถนนหนึ่งเหมือนอย่างที่วัยรุ่นเขาพูดกันครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาสตาร์ทอัพก็ต้องมองธุรกิจตั้งแต่เกิดจนสูงวัยแล้วพอมีสมาร์ทบิสเนสที่ตอบโจทย์มากๆขึ้นมันเป็นสมาร์ทโซซิตี้ขอนแก่นเป็นเมืองพิเศษครับเป็นเมืองผู้สังคมคนที่เก่งหลากหลายมาอยู่อาศัยมาทำธุรกิจมาลงทุนมาเรียนหนังสือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขอนแก่นเราเมื่อเป็นสมาร์ทโซซิตี้ปั๊บมันไม่ยากหรอกเรากำลังเข้าสู่ยุคสมาร์ทซิตี้แล้วเราก็จะได้สมาร์ทซิตี้ของอีสานนะครับผมก็ไปประชุมที่เวียดนามลาวพม่าไทยนะครับทั้งสี่ประเทศมองเหมือนกันว่าจังหวัดยุทธศาสตร์ของ EC คือขอนแก่นเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งคะแนนบวกที่ซิป้าหน่วยงานขอนแก่นต้องมองให้ทะลุนะครับว่าเราเชื่อมโยงเหมือนอย่างที่จีนนะฮะอาลีบาบาเชื่อมมาที่ลาซาด้าแล้วก็มาลุกกระเป๋าคนอีสานในไม่นานนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็มองว่ามันเป็น 5S เพื่อขอนแก่นทศวรรษหน้าคือ smart citizen smart business เพื่อสร้าง startup ให้เป็น smart society และเรากำลังเข้าไปสู่ smart city แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะมีเวทีว่าขอนแก่นเรามีอะไรที่เป็น smart city จีบออกมาทั้งหมดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเราได้มีหัวเชื้ออยู่แล้วนะครับท่านแค่เติมงบเข้าไปเราก็จะวิ่งฉิวใช่ไหมครับก็ฝากท่านธวัชชัยเพราะท่านทำงานเยอะโอกาสที่ท่านพูดอาจจะไม่มากนักดีใจนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยผมเติมนิดหนึ่งสภาวะการทำขอนแก่นเราจะจัดขอนแก่นจะทำแฟร์ครั้งที่2ตุลาคมยินดีที่จะให้มีโมเดลสตาร์ทอัพที่มันเกิดขึ้นขอนแก่นจริงๆมาตั้งให้เห็นหน่อยสิเราเปิดพิธีให้หรือซิป้าหรือถ้าจังหวัดเชื้อบิลไอมีอะไรดีๆที่ปลุกคนขอนแก่นโครงการใหม่ๆที่ตุลีจะเป็น 4.0 จะ IoT หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนจำบางทียังไม่รู้จักแม้แต่ Smart City จะลองภาพเห็นในโลกนี้มี Smart City ที่ไหนบ้างที่เป็นตัวอย่างยกมาให้เราจะกระโดดเข้าไปสู่ตรงนั้นขอบคุณครับThank you.
สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการที่นี่แอดขอนแก่นขอนแก่นชาแนลผมวุฒิไกรส่วนวานิชดำเนินรายการวันนี้อยู่ที่หอการค้าจังหวัดขอนแก่นหอการค้าเป็นเจ้าภาพจัดการเสวนานะครับในเรื่องที่กำลังฮอตเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วก็เรื่องสตาร์ทอัพเป็นภาษาฝรั่งบางท่านจะสงสัยมันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านสถิติจังหวัดนะครับขอนแก่นท่านประพัฒน์ประพันธ์พจน์นะครับสวัสดีครับท่านประพัฒน์ครับและอีกท่านหนึ่งท่านเป็นผู้จัดการของซิป้านะครับท่านธวัชชัยโคตรวงศ์สวัสดีครับท่านครับในเวทีการเสวนาวันนี้นะครับท่านพูดถึงคนขอนแก่นว่าคนขอนแก่นเนี้ยกำลังจะมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปแต่ละอำเภอเข้าไปแต่ละหมู่บ้านถึงขนาดนั้นโครงการนี้เป็นอย่างไรรัฐบาลกำลังจะเอาอินเทอร์เน็ตมาให้พวกเราอย่างไรมาครับท่านครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับท่านครับคือในส่วนของโครงการนี้รัฐบาลมีวงเงินที่จะจัดสรรทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ย 15,000 ล้านครับในส่วนของขอนแก่นเองเนี่ยโดยแผนงานเนี่ยจะมอบให้ทางแคทกับ TOT นะฮะดำเนินการเดินสายใยแก้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปทุกหมู่บ้านนะฮะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องลงทุนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนในทุกพื้นที่กับอันที่สองรัฐบาลก็ห่วงว่าคนขอนแก่นเองเนี่ยครับจริงๆนะวันนี้เรื่องของดิจิตอลเรื่องของอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องใหม่วันนี้เองรัฐบาลก็เลยเพิ่ม Wi-Fi ฟรีทุกหมู่บ้านให้ฟรี1ปีครับฟรี1ปีครับณวันนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานเลือกสถานที่ที่จะติดตั้ง Wi-Fi ฟรีให้กับ2กำลังจะพิจารณาว่าอุปกรณ์ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในพื้นที่เช่นอาจจะฝากแท็บเล็ตไว้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการครับงั้นในส่วนนี้คือสิ่งที่คนขอนแก่นจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลบนล้านดิจิตอลไม่เกินกลางปี60ครับทุกหมู่บ้านครับผมครับครับคือโครงการนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไหมครับทุกจังหวัดทั่วประเทศครับทั่วประเทศครับแต่ของขอนแก่นเนี่ยเรามีดีกว่าตรงนี้อีกคือในขณะที่เราเดินมาถึงตรงนี้ก่อนหน้านี้เรามีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปที่รพสต.ครบทุกรพสต.แล้วคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำนวนเนี่ยเรามีก่อนหน้านี้แล้วครับครบทุกแห่งเลยนะฮะแล้วที่เราจะเพิ่มเติมมาคือกศน.ก็จะได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกศูนย์ของกศน.ในระดับตำบลด้วยครับครับผมกศน.ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่พลาดจากการเรียนในโรงเรียนปกตินะครับก็ทันสมัยขึ้นนะครับแล้วท่านได้พูดถึงประเด็นของศูนย์เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนเอ๊ะมันเป็นศัพท์ที่แปลกใหม่ในบ้านเรานะครับแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับขอนแก่นอย่างไรบ้างครับครับศูนย์เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนเนี่ยผมขออนุญาตท้าวความนิดนึงครับเดิมเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนซึ่งทางกระทรวง ICT ตั้งใจว่าจะให้คนขอนแก่นในตำบลละ1แห่งนะแต่ขอนแก่นเนี่ยที่ผ่านมาถึงปี58เนี่ยเราได้ไป60ศูนย์นะเป็นศูนย์เสร็จศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมาเมื่อท่านรัฐมนตรีอุตมะสาวนายนเข้ามาเนี่ยรัฐบาลถือว่าเป็นวาระเรื่องของดิจิทัลก็ปรับศูนย์การเรียนรู้ไอซีชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนนะฮะยกระดับขึ้นมาครับการยกระดับนี่คือการเพิ่มสมรรถนะของศูนย์จากเดิมเนี่ยเรามีคอมพิวเตอร์ประมาณ15ชุด16ชุดนะฮะสำหรับให้บริการประชาชนในชุมชนหมู่บ้านในการใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะแต่โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งตัวนี้เองเนี่ยถามว่าปัญหาเรื่องความยากจนยังคงมีอยู่ในขอนแก่นวันนี้เองรัฐบาลหวังว่าการที่เรามุ่งพัฒนาบนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยครับเราจึงไปพัฒนาศูนย์นี้บนงบประมาณที่แปลงจากงบที่ซื้อแท็บเล็ต 3,700 ล้านนั่นแหละครับมาใช้กับศูนย์เศรษฐกิจชุมชนโดยจังหวัดขอนแก่นได้มา3ศูนย์จาก300ศูนย์ทั่วประเทศจังหวัดขอนแก่นได้มา3ศูนย์นะฮะซึ่งในศูนย์นี้ให้อะไรบ้างให้ทีวีขนาด50นิ้วสำหรับที่ชาวบ้านอาจจะต้องคอนเฟอเรนซ์กันระหว่างพื้นที่ทำได้ครับประชุมกันได้ครับให้คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อภาพ
ณวันนี้มุ่งเพื่อให้ชาวบ้านใช้ดิจิทัลเพื่อทำมาค้าขายแล้วครับเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากนวัตกรรมที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตมีมากมายครับในขณะเดียวกันยังมีเรื่องของปรินเตอร์ขนาดใหญ่ถ้าชาวบ้านจำเป็นต้องทำมาค้าขายต้องพิมพ์ต้องทำแพ็กเกจอะไรใหม่ๆทำได้แม้แต่การสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มครับโต๊ะประชุม10ที่นั่งเราก็ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เคาน์เตอร์สำหรับรูปแบบก็คล้ายๆกับเคาน์เตอร์ร้านค้าเนี่ยครับอันนี้เองคือสิ่งที่จะมีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเดิมแล้วยกระดับขึ้นมาสำหรับปี59เนี่ยขอนแก่นได้3ศูนย์แต่เรากำลังมีแผนยงลงไปยกระดับศูนย์เดิมที่มีสมรรถนะให้มาเป็นศูนย์เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนอีกคาดว่าทั้งประเทศก็300ศูนย์เหมือนกันขอนแก่นเท่าที่ผมลงไปประเมินหน้าคาดว่าไม่เกิน5ศูนย์ครับก็ตรงนี้เองจะเป็นจุดให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโดยไม่มีการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรียนรู้ซ้ําๆเพื่อเกิดทักษะในขณะเดียวกันการเรียนรู้ซ้ําๆนะครับเมื่อเกิดทักษะความมั่นใจกล้าที่จะค้าขายกล้าที่จะเชื่อมโยงกับคนอื่นโดยใช้เทเลการประชุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นตัวช่วยครับก็อนุญาตนำเรียนในหลักการว่ารัฐบาลหวังว่าจะใช้ดิจิตอลกับคอมมิวนิเคชันเป็นพื้นฐานในการยกระดับรายได้ของชาวบ้านยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านครับแปลว่าท่านที่อยู่ในชนบทต่างอำเภอต่างตำบลเรากำลังจะเกิดศูนย์เป็นศูนย์เศรษฐกิจดิจิตอลชุมชนหมายความว่าเรามีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากค้าขายช่องทางผ่านทางออนไลน์ใช่ไหมครับที่ก็กำลังฮิตกันขายสินค้าผ่าน Facebook ออนไลน์ต่างๆเนี่ยนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับขณะเดียวกันขอนแก่นเราเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะอะไรขอนแก่นกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมาร์ทซิตี้บางท่านอาจจะสงสัยมันเป็นยังไงสมาร์ทซิตี้นะครับก็อยากให้ท่านธวัชชัยนะครับท่านเป็นผู้จัดการของซิป้าอันดับแรกต้องอธิบายนิดนึงหลายคนพูดถึงซิป้าซิป้าคืออะไรตั้งอยู่ตรงไหนแล้วขอนแก่นเนี้ยกำลังจะเจริญเติบโตไปสู่เมืองสมาร์ทซิตี้แล้วขอนแก่นจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับซิป้านะครับย่อมาจากซอฟต์แวร์โปรโมชั่นเอเจนซี่พับลิกออร์แกไนเซชันนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานในภูมิภาคอีกภูมิภาคละ1แห่งก็คือที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ภาคอีสานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับซึ่งพื้นที่รับผิดชอบของซิป้าขอนแก่นก็คือทั่วทั้งภูมิภาคนะครับก็การทำงานนะครับแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะครับให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีความเจริญเติบโตนะครับที่ท่านพิธีกรท่านได้กล่าวเมื่อกี้นี้นะครับก็เรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับตัวนี้เป็นโครงการนำร่องที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลตัวหนึ่งนะครับที่ซิป้าได้รับนโยบายจากรัฐบาลนะครับให้มาส่งเสริมนะครับซึ่งคำว่าสมาร์ทซิตี้ก็คือเมืองที่มีความสมาร์ทในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน security ด้านความเป็นอยู่ security ก็คือ smart living นะครับเรื่องความเป็นอยู่ก็คือ security นะครับก็คือความปลอดภัยนะครับส่วนความเป็นอยู่ก็คือเรื่องของ smart living นะครับ smart clean เหล่านี้เป็นต้นนะครับที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนนะครับไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลโดยนำร่องจังหวัดเมืองที่เป็นสมาร์ทซิตี้นำร่องที่ภูเก็ตก่อนเป็นอันดับแรกนะครับจังหวัดต่อมาก็คือเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นก็อยู่ในโรดแมปที่จะต้องมีการดำเนินการต่อจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเรียนว่าจังหวัดขอนแก่นเรามีความพร้อมมีศักยภาพในการที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับโดยนโยบายของภาครัฐเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้ให้ขอนแก่นเป็นจังหวัด ICT City นะครับซึ่งเราก็ทำได้ดีน่าประทับใจนะครับโดยพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ว่าความเป็น ICT City เมื่อ10ปีเนี่ยมันส่งผลมาถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตถึงแม้จะยังไม่cover ทุกพื้นที่นะครับเรื่องของพฤติกรรมการใช้การบริโภคอินเทอร์เน็ตการติดต่อสื่อสารนะครับซึ่งเมื่อถัดมาในยุคนี้ความเป็นสมาร์ทเนี่ยหลังจาก ICT City ก็จะมาเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยการเข้าถึงนะครับความเป็นอยู่สภาพความเป็นอยู่การบริโภคนะครับการบริโภคหรือการใช้ IT ในการทำธุรกิจดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นความทั่วถึงอย่างมากขึ้นและนอกจากนั้นก็เน้นความเท่าเทียม
ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมที่เราฟังอยู่ทางบ้านทราบนิดนึงว่าความเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันจะถึงทั่วถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับเอาง่ายๆเอาเรื่องเดียวนะครับอาทิเช่นคุณพ่อคุณแม่ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ต้องมีการโทรศัพท์หากันนะครับอาจจะต้องนัดหมายกันมารับโทรศัพท์ถ้าส่งไปอยู่สมมติส่งไปเรียนที่อเมริกานะครับต้องนัดหมายกันมารับโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ก็แพงนะครับพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราออนไลน์ถึงกันได้เลยนะครับอาจจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า LINE นะครับส่งอีเมลนะครับหรืออาจจะใช้ไลฟ์คุยกันได้เลยไลฟ์แชทนะครับซึ่งนอกจากจะคุยกันแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะส่งไฟล์ส่งรูปภาพหรือแม้กระทั่งลูกสาวบอกว่าอยากจะขอตังค์คุณพ่อเพิ่มเนื่องจากค่าเทอมสูงขึ้นก็ตัดสินใจโอนเงินได้ทันทีซึ่งโอนเงินก็ไม่ต้องรออีก5นาที10นาทีถึงจะได้สลิปยืนยันว่าโอนตังค์ก็โอนได้เลยนะครับอาจจะกดจากปุ่มโทรศัพท์มือถือหรือปุ่มโทรศัพท์บ้านได้เลยเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งลูกสาวอยากจะให้คุณพ่อรู้ว่าตัวเองอยู่ที่อพาร์ตเมนต์มีความปลอดภัยมั้ยก็สามารถที่จะรูปภาพออนไลน์ของลูกสาวได้จากคาเมรานะครับที่ติดตั้งอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ฝั่งที่ประเทศอเมริกาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมการบริโภคการช้อปปิ้งก็จะทำให้คนเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้การซื้อของใช้ที่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือยก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะออเดอร์ได้ทันทีนะครับแล้วก็มีคนมาส่งถึงบ้านนะครับการจ่ายเงินทุกวันนี้การให้บริการก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือได้รับของแล้วค่อยจ่ายตังก็มีเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งขอบเขตกว้างขวางมากนะครับขอบเขตกว้างขวางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอีกไม่นานซิปป้าก็จะมา implement โปรเจกต์นะครับมาดำเนินการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้นะครับซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าคณะกรรมการบริหารนะครับโดยท่านประธานบอร์ดของซิปป้าเนี่ยนะครับท่านดร.จิรวรรณบุญเพิ่มนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะครับท่านสุภชัยนะครับจงศิริกับคณะก็จะได้มาเยี่ยมมารับฟังแล้วก็มาร่วมสรุปว่าขอนแก่นจะขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ไปในทิศทางใดนะครับซึ่งสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านก็จะมาเยี่ยมที่ขอนแก่นซึ่งผมได้กำหนดโปรแกรมนะครับให้ท่านได้พบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านประธานหอการค้าท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ท่านผู้นำ8องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นนะครับนอกจากนั้นก็จะพาท่านเข้าพบกับท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะครับจะมีโอกาสได้นั่งรถสมาร์ทชัตเตอร์บัสนะครับชมเมืองขอนแก่นแล้วก็เยี่ยมดูแอปพลิเคชันป้ายจราจรอัจฉริยะเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ทางผู้บริหารได้รับทราบเยี่ยมชมโคเวิร์กิ้งสเปซที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับซึ่งคงจะได้มีโอกาสมานำเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในโอกาสถัดไปครับพอจะมีตัวอย่างอะไรไหมครับในขอนแก่นที่บ่งบอกว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมาร์ทซิตี้และคำว่าสมาร์ทซิตี้จริงๆแล้วมันคำนิยามอธิบายที่เข้าใจง่ายมันน่าจะเป็นยังไงบ้างครับประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกตัวอย่างนะครับตัวอย่างของความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับเอาที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับเอาป้ายโฆษณากับป้ายจราจรแล้วกันนะครับป้ายโฆษณาทุกวันนี้เราจะเห็นเรื่องการใช้ป้ายแบบเดิมที่เป็นโปสเตอร์การ์ดอะไรต่างๆติดตามสี่แยกเนี่ยน้อยลงจะมีป้ายไฟนะครับป้ายไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอันที่สองก็คือป้ายจราจรป้ายจราจรทุกวันนี้นะครับระบบสัญญาณไฟเนี่ยก็จะมีความเป็นอัจฉริยะเป็นออโตเมชันมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบตัวเลขระบบคนข้ามถนนเหล่านี้เป็นต้นนะครับถ้าท่านไปดูนะครับ ป้ายไฟเนี่ยนะครับถ้าในขณะที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวไฟแดงถ้าเกิดมีคนกำลังข้ามไม่จบเนี่ยไฟแช่นะครับไม่เปลี่ยนเป็นไฟแดงทันทีนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องง่ายๆเลยนะครับที่เราต้องสังเกตทีนี้ความหมายของคำว่าเมืองสมาร์ทซิตี้ก็เหมือนที่ผมได้เรียนท่านแล้วว่าเป็นเมืองที่มีความเป็นสมาร์ทเมืองอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะในหลายๆด้านสมาร์ทในหลายๆด้านเหมือนที่ผมเรียนไปอย่างเช่นความเป็นสมาร์ทซีเคียวริตี้Smart Security ก็คิดถึงเรื่องความปลอดภัยในแง่ของการข้ามถนนก็มีไฟแดงไฟเขียวทุกสี่แยกนะครับมีทางม้าลายอัจฉริยะ
าจจะเป็นไปได้ว่าคนผู้พิการตาบอดสามารถเดินข้ามได้โดยใช้ไม้เท้าเพราะมีในพื้นถนนมีการฝังชิปไว้เหล่านี้เป็นต้นชิปนำทางนะครับหรือแม้กระทั่งบรรดาห้างร้านธุรกิจต่างๆก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีศูนย์มีเซ็นเตอร์ในการคอนโทรลถ้าเกิดมีขโมยเข้าบ้านก็สามารถที่จะวิ่งไปเช็คดูไปตรวจดูได้ภายใน 2-3 นาทีเหล่านี้นะครับนี่ก็คือสมาร์ทซีเคียวริตี้ส่วนสมาร์ทลิฟวิ่งก็คือว่าอย่างเช่นมีความสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายในแง่ของอาจจะเป็นเรื่องของยกตัวอย่างที่ขอนแก่นมีจริงๆก็คือเรื่องสมาร์ทบัสนะครับเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่เราเรียกว่า KK Smart Bus นะครับที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยท่านสามารถที่จะวางแผนโดยดูจากแอปพลิเคชันได้ว่าอีกกี่นาทีรถจะมาก็ไม่ต้องเสียเวลาถ้าเกิดบังเอิญหน้าบ้านท่านอยู่ในซอยไม่ลึกมากท่านก็เดินออกมานะครับมารอได้เลยนะครับรถในแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้รถถึงไหนจะมาถึงท่านในกี่นาทีเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสมาร์ทลิฟวิ่งอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของการซื้อขายขอซื้อขายอยากต้องการซื้อของทุกวันนี้เหมือนที่ผมได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ก็คือว่ามีเว็บไซต์เราก็เข้าไปซื้อของนะครับซื้อของถ้าสะดวกจ่ายตังค์ผ่านบัตรเครดิตก็จ่ายถ้าไม่สะดวกจ่ายตังค์ผ่านบัตรเครดิตก็ให้เขามาส่งที่บ้านค่อยจ่ายเป็นเงินสดเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้จังหวัดขอนแก่นมีเพียบพร้อมพร้อมที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้แต่ขาดอาจจะขาด อะไรบางอย่างนิดนึงมาคุยกันว่าเราจะเดินทิศทางนี้ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างนี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับครับแล้วก็ในตอนท้ายนี่นะครับอยากให้ท่านพูดสักนิดหนึ่งนะครับในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนภาครัฐนะครับท่านเป็นสถิติจังหวัดขอนแก่นรัฐบาลมีโครงการมากมายพุ่งมาใส่พวกเราซึ่งอยู่อย่างภูมิภาคเราก็ต้องเตรียมตั้งรับให้ดีกับความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามีอะไรที่อยากจะบอกกับพวกเราคนไทยในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนภาครัฐนะครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ชมดังนี้ครับคือในสิ่งที่ภาครัฐกำลังดำเนินการโดยเฉพาะวาระของรัฐบาลคือเรื่องดิจิทัลเอคโนมีเนี่ยครับสิ่งที่เราในฐานะคนขอนแก่นซึ่งเป็นคนไทยผมอยากจะขอให้ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตที่ภาครัฐลงทุนไปค่อนข้างสูงครับเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อที่จะให้คนทุกส่วนของประเทศไทยและคนขอนแก่นได้ทราบเนี่ยได้ทราบได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราลงทุนไป 15,000 ล้านอันนี้คืองบประมาณที่มาจากภาษีอันนี้ก็ขอให้ท่านร่วมกันเตรียมที่จะใช้เพราะโครงการนี้จะเสร็จประมาณกลางปี60อันนี้การเตรียมที่จะใช้ผมขออนุญาตนำเรียนท่านอย่างนี้ก็ว่าตรงการเตรียมที่จะใช้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำให้เกิด impact ชัดก็คือคนขอนแก่นต้องช่วยกันคิดว่าเราจะใช้ดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกทำให้คนขอนแก่นสมาร์ทเป็นที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวอยากจะมาหาอยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาอยู่ขอนแก่นเราจะช่วยกันทำยังไงให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองไมซิตี้ในอนาคตด้วยเช่นกันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์ประชุมเป็นศูนย์ที่การท่องเที่ยวในเชิงของการเป็นรางวัลอันนี้เชื่อมโยงกับสมาร์ทซิตี้ได้และแต่ที่สำคัญที่สุดคือความมีอัธยาศัยของคนขอนแก่นเรามีทุนตรงนี้อยู่แล้วครับก็ฝากท่านว่าจะทำยังไงให้ความมีอัธยาศัยไมตรีรับแขกของคนขอนแก่นถูกเผยแพร่ผ่านดิจิตอลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยการรวมตัวของเราทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนและเข้มแข็งว่ามาขอนแก่นแล้วท่านจะรักคนขอนแก่นผมขอว่าฝากตรงนี้ครับขอบคุณครับแล้วก็ผมฝากให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นภาษาฝรั่งคนขอนแก่นเราต้องอัปเกรดตัวเองเป็นสมาร์ทซิติเซนทำธุรกิจแนวใหม่นะครับเป็นสมาร์ทบิสเนสเช่นโครงการสตาร์ทอัพที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนเพื่อขอนแก่นเป็นสมาร์ทโซไซตี้เป็นเมืองที่ฉลาดทันสมัยทั้งผู้คนในสังคมและเราก็จะเป็นสมาร์ทซิตี้ในที่สุดอย่างภาคภูมินะครับ
ขอนแก่น Channel ต้องขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดขอนแก่นที่จัดรายการเสวนาเชิญ8องค์กรมาร่วมรวมความคิดเห็นเพื่อเมืองขอนแก่นในอนาคตนะครับแล้วก็พวกเราทั้ง3ท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนมีโอกาสเรามาฟังกันต่อนะครับว่าขอนแก่นจะก้าวไปทางไหนอย่างไรก็ขอบคุณทั้ง2ท่านและขอลาท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ